ดีและบริษัทกันตนาเห็นใจเสนอสุดยอดคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับสุดยอดคดีเด็ดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นการคัดเอาเฉพาะคดีที่สนุกสนานมานำเสนอไว้เป็นกรณีพิเศษในวันนี้รายการคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับสุดยอดคดีเด็ดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นการคัดเอาเฉพาะเรื่องที่สนุกสนานมานำเสนอไว้เป็นกรณีพิเศษในวันนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดย Hilux Reward D พบกับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการทำความสะอาดที่นอนเรื่องนี้ไปดูเศรษฐกิจกับภารกิจสุดมันในวันสุดเครียดผมนายจอนทักษาอินตำแหน่งพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยในที่รกร้างคุณเทศกิจกำลังปวดหัวเลยครับเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ก็เจอที่นี่สกปรกรกร้างเก็บกันเยอะเลยอ่ะเหนื่อยแน่งานเนี่ยครับครับนี่เราต้องเคลียร์แล้วเนี่ยต้องเคลียร์แล้วหัวหน้าต้องเคลียร์แล้วเฮ้ยเว้ยเดี๋ยวผมช่วยอะไรเนี่ยก็พี่จะเคลียร์ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยใครได้เหรอได้ได้ผมช่วยพี่ได้ได้ได้น้องดีๆนะเนี่ยจิตอาสานะเนี่ยใช่ใช่ใช่ผมมาสาจิตอาสาเออดีมากมีจิตอาสามาช่วยโชคดีเลยวันนี้เหนื่อยน้อยไปเรื่องหนึ่งแล้วคุณเทศกิจก็สบายใจไปเลยครับไปตรวจที่อื่นสักพักหนึ่งปล่อยที่จิตอาสาเขาทำงานไปควันอะไรวะน่ะเฮ้ยควันควันอะไรอย่าบอกนะมันเผามันไม่ได้เก็บกวาดมันเผาเลยเฮ้ยใครที่ไหนเราห้ามห้ามห้ามมันอันตรายนะลุงเฮ้ยเทศกิจกระจายเผาเขาไม่ได้สั่งให้เผาเฮ้ยเขาให้เก็บไม่ได้ให้เผาเว้ยเขาสั่งให้สายข้าวเผาข้าวต้องเผาในงานเทศกิจจ้างไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยครับลุงคนบ้าเนี่ยเขาบอกว่าเทศกิจสั่งให้เผาฮะเทศกิจสั่งให้เผาฮะเฮ้ยผมยืนยันเขาไม่ได้สั่งให้เผาเฮ้ยทำไมทำขนาดนี้เขาให้เรียกเขาให้เรียกข้าจะได้มีที่นอนนั่นคนบ้าไม่มีที่นอนนี่ว่ะคนจริงๆที่ไหนจะทำเอาอย่างนี้เห็นทำจริงๆเลยเจอคนบ้าก็ได้นอนแต่ข้าเนี่ยไม่มีบ้านไม่มีที่นอนเพราะฉะนั้นข้าต้องเผาโอ้โหมันเผาเอาที่นอนด้วยเอาเอาเอาถอดเสื้อไปเผาด้วยเอาถอดกางเกงเผาด้วยโอ้โหโหเผาเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวสิดูสิด่าซะถูกเลยเอาซะโทษพวกอันตรวาสเลยประเทศไทยของใจกันไทยอยู่ขอไทยให้ไทยโทษทวงโทษทวงทั้งทวงทั้งควายโทษทวงโทษทวงทั้งทวงควายโทษทวงสุขใจตลอดกาลไทยโยนรักก็เลยเข้าไปตรวจสอบคนเร่ร่อนกำลังสุมไฟผมจะทำให้ที่มันว่างว่าขยะมันเยอะเป็นที่หลับนอนเพราะว่าที่นอนผมไม่มีมันพวกพี่นะถ้าเผาอย่างนี้จะไม่ได้แค่ที่นอนนะจะได้ที่อยู่ที่กินฟรีด้วยนะแต่ไม่ใช่ที่นี่แค่นั้นเองขอขอบคุณคุณจอนรักษาอินพนักงานเทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยเจ้าของเรื่องเผาที่จะได้นอนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเด็กน้อยกับเงินทอนเรื่องนี้ไปดูคุณครูกับนักเรียนตัวน้อยมีเรื่องน่าสนใจเรื่องอะไรไปดูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพียงพิมพ์อินจันทร์ค่ะตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ค่ะน้องได้นำขนมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงช่วงพักกลางวันหนูน้อยคนนี้เอาขนมปัง2ก้อนมาที่โต๊ะคุณครูเอามาทำไมอ่ะหนูโอ้เดียวโมเดลขายเหรอเนี่ยเดียวนะอ๋อแกเอาขนมปังมาขายคุณครู2ก้อนครับทำไอ้อายแต่ขายขนมปังครูกี่บาท
22อันถ้า10บาทอันเดียวถ้าซื้อ2อัน20บาทซื้อ2อ่ะถ้าซื้อ2อัน20ถ้าซื้อ1อัน10บาททานค่านะทีมซื้อ2อันล่ะได้20ถึงจะงงไปหน่อยแต่ก็สรุปได้ว่าขายอันละ10บาท2อัน20ก็ง่ายๆไม่มีอะไรครูก็เลยจ่ายเงินครับทำไมอ่ะบอกแล้วไม่มีดันทองก็ถ้าพิมจะซื้อหมดนี่ไงเป็น20บาทมั้ยโอ้อันละ10ใช่มั้ยไม่มี10บาทอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาท20เอ้ย10บาทนะไม่เดี๋ยวหาก่อนอันนี้อันนี้กี่บาทอันนี้10บาทอันนี้กี่บาทอันนี้ก็10บาท10บวก10เป็น20ก็ถูกมั้ยพิมซื้อ2อันไม่มีตันทองอ้าวหนูงงแล้วหนูขายอันละ10บาท2อันก็20พอครูให้แบงค์20แกบอกไม่มีตันทองอะไรหนูอันนี้กี่บาทอันนี้10บาทอันนี้กี่บาทอันนี้ก็10บาท10บวก10เป็น20ก็ถูกไหมพี่ซื้อ2อันเออแล้วไม่มีตันทองหนูน้อย10บวก10เป็น20พอให้แบงค์20ไม่มีตังค์ทอนโอ้ยปวดใจแต่ไม่มีตังค์ทอนก็ไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนหนูก็ยังพยายามอธิบายให้เด็กเข้าใจอยู่ครับ10บาทบวก10บาทเป็น20ใช่แต่ไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนถูกแล้วไม่ยังทอนใช่ไหมอาถือว่าเป็นทิปแล้วกันเนาะพอบอก okay. ไม่ต้องทอนถือเป็นทิปก็แล้วกันก็สบายใจโอ้โหกว่าครูจะแก้ปัญหาได้โอ้ยใครก็คิดไม่ออกว่าจะจัดการกับเด็กที่ไม่มีตังค์ทอนได้ยังไงแต่ครูก็แก้ปัญหาได้ด้วยการให้ทิปแล้วเด็กก็โอเคน่ารักจริงๆนะหนูเนี่ยน่ารักซะจนจริงจังยังยี่สิบก็ถูกไหมทั้งสองอันไม่มีตันทอนก็พี่ไม่ได้เอาตันทอนสิบบาทสิบบาทมองกันเป็นยี่สิบถูกแล้วก็ถึงได้ถูกแล้วแต่ไม่มีตันทอนก็ไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนลูกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีขนมอยู่2ชิ้นค่ะชิ้นละ10บาททั้งหมด20บาทยื่นแบงค์20ไปน้องก็บอกว่าไม่มีเงินทอนครูก็บอกว่าไม่ต้องทอนน้องก็ยังยืนยันอยู่ค่ะว่าไม่มีเงินทอนค่ะคือน้องยังคิดเลขยังไม่ค่อยเก่งคุณแม่น้องได้ฝึกให้น้องหาค่าขนมด้วยตนเองค่ะเดาว่าเด็กคงไม่ถนัดบวกไม่ถนัดลบไม่ถนัดทอนนะขอขอบคุณคุณเพียงพิมพ์อินจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2จังหวัดเลยเรื่องหนูไม่มีสตางค์ทอนเรื่องคดีต้องขึ้นศาลเรื่องทำงานต้องอดทนรับรองไม่อดตายที่พูดคำคมไม่ใช่อะไรจะพาไปชมอาชีพที่ทำแล้วไม่อดตายแน่นอนจะเป็นอย่างไรไปชมได้ในช่วงไฮลักรีโวชุมชนคนครีเอเตอร์ครับไฮลักซ์รีโวชุมชนคนครีเอเตอร์เสริมพลังแห่งความสำเร็จทุกสายอาชีพพร้อมสวยก็พร้อมแซ่บตั้งแต่มีเจ้าทองทารารถคู่ใจทำให้การจับจ่ายในตอนเช้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นก๋วยเตี๋ยวราดสูตรโบราณจ้าลุงลุงก๋วยเตี๋ยวราดชามนึงจ้าไม่ค่ะไม่หมดหรอคะไม่จ้ะเรียกลุงไม่ขายเอาเรียกเจก็ได้เนาะเจจ๋าก๋วยเตี๋ยวราดชามนึงจ้าสักครู่จ้าก๋วยเตี๋ยวรอดอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าขอบคุณนะคะเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวรอดอะไรทำไมไม่เห็นเป็นรอดเลยใช่จ้าก็ก๋วยเตี๋ยวรอดของร้านเราเป็นก๋วยเตี๋ยวรอดสูตรเฉพาะแบบโบราณโบราณจากอาม่าอากงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครใครอร่อยมากเลยจ้าหมดชามเลย50บาทจ้าอร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยวไว้วันหลังมาทานใหม่นะคะจ้าเฮ
เห็นนะบอกแล้วอร่อยเยี่ยมเยี่ยมรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน ฝ.บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดช่อง7 HD พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยเภสัช Advanced Whitening Serum เรื่องแรกของเบรกนี้เป็นเรื่องของบันไดวิเศษเรื่องนี้ไปดูเรื่องแปลกแต่จริงของบันไดที่ใครต้องว้าวสวัสดีครับผมนายนันพลพายกันหาตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อนร่วมงานได้เอามาเล็กขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบันไดเดินได้บันไดเดินเองได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อบันไดเดินเองได้อ่ะเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่ถ่ายเห็นข้างบนแล้วเดี๋ยวเปิดมาข้างบนต้องมีเชือกมีคนดึงอยู่แล้วแน่จริงเปิดให้เห็นข้างบนเลยนี่เปิดเด้ข้างบนน่ะนี่ไงเห็นข้างบนแล้วเฮ้ยไม่มีใครเฮ้ยเฮ้ยเอาให้เห็นชัดๆเด้ว่าข้างบนไม่มีใครจริงๆมาโทษข้างบนน่ะข้างบนน่ะเฮ้ยเห็นข้างบนแล้วไม่มีใครเฮ้ยชัดเลยว่าข้างบนไม่มีใครจริงๆแล้วมันเดินเองได้ไงวะอะไรกันเนี่ยมันเดินได้ยังไงเนี่ยบอกหน่อยสิมันทำไงอ่ะไม่บอกหรอกปล่อยให้หน่อยเฮ้ยมันเดินได้ไงไม่รู้แต่เราเดินได้เดินเดินหน้าไปเดินหน้าเอาชัยให้ไทยชัยโยเดินเดินเข้าไปเพื่อนำเอาชัยให้ไทยชัยโยไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดินแดนสยามน้ำประเทืองให้เรื่องเรื่องเอาชัยให้ไทยแลนด์ให้ไทยแลนด์เดินได้ไงอ่ะบันไดเดินได้ไงไม่บอกหรอกเราเดินได้กันแล้วกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงได้เอาบันไดเหล็กไปวางบนที่ลาดบันไดเหล็กเลื่อนลงมาเองได้เหมือนคนก้าวขาใครๆเห็นก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงบันไดเดินได้เองก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเหนื่อยตอนแบกขอขอบคุณคุณณัฐพลพากันหาจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องบันไดเดินได้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องวิวๆอะไรอยู่ในเสื้อเรื่องนี้ไปดูขับรถอยู่ดีๆมีงูในเสื้อมีจริงไหมไปดูผมเตชพงศ์มีแสงจังหวัดอำนาจเจริญไปเที่ยววังน้ำเขียวกับเพื่อนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแม่หนุ่มเฮฟวี่คนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆแหมฟิลมันกำลังได้เลยมันเป็นไงพี่ได้ฟิลไหมโอ้โหไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่เลยรู้สึกมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอ่ะเฮ้ยเฮฟวี่มันไม่ดุ๊กดิ๊กเด้เฮฟวี่มันต้องมันมันเออน้องน้องน้องช่วยพี่ด้วยเฮ้ยเฮฟวี่ต้องช่วยอะไรต้องช่วยแล้วช่วยอะไรพี่คาดว่ามีงูอยู่ในเสื้อพี่ช่วยพี่ด้วยงูอยู่ในเสื้อเฮฟวี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโอ้ยบ้าแล้วไม่จริงหรอกงูอะไรจะอยู่ในเสื้อฮะโอ้โหโอ้โหดูถึงกับจอดรถเรียกอาสาจะจับงูเลยทีเดียวเรื่องใหญ่ไปเปล่าพี่โอ้โหโอ้โหดูใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่เรียกอาสามาจริงๆครับแต่คนที่ล้อมอยู่ก็ไม่มีใครเชื่อครับมีแต่แกที่ยืนตัวตรงให้อาสาดูอยู่อาสาก็พยายามแกะเสื้อดึงถุงมือก่อนครับให้มันเลื้อยออกมาทางแขนมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีฮะไม่มาไม่ใช่มันใช่ไหมล่ะพี่เจมันจิ้งจกเหรอเอออาจจะเป็นจิ้งจกหรือเปล่ากูว่าใช่แหละไม่อะไรตอนนึงอ่ะแกก็มั่นใจว่างูเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อแกครับมันจะใช่ได้ไงกูอะไรจะเข้าไปอยู่ในเสื้อคนได้ฮะมาเลยพี่ครับกูอ่ะ
แกมั่นใจครับเอ้ายังไม่ถอดยังใจเย็นถ้าเป็นงูจริงๆนี่โดนฉกตายไปแล้วมีหยุดวิเคราะห์ด้วยเป็นงูทางมะพร้าวถ้าเป็นงูทางมะพร้าวก็เอามาเอามามีไหมไหน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 อ่ะใช่ไหมใช่ไหมมีไหมมีไหมฮะจิ้งจกเปล่าเฮ้ยหากันพักใหญ่ก็ไม่มีครับแต่แกก็จะยืนยันว่ามีงูอยู่ในแขนเสื้อข้างขวาของแกว้ายวายวายเฮ้ยโอ้ยมีงูอยู่ตัวนี้วายความฟังใส่มึงมาจากไหนวะเฮ้ยใช่จริงๆงูอยู่ในแขนเสื้อแกจริงๆด้วยครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆงูเข้าไปอยู่ในเสื้อได้จริงๆครับโอ้โหแกไม่ได้คิดไปเองครับงูเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูสิครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วรู้สึกว่ามีงูอยู่ในแขนเสื้อใครจะไปเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายเนี่ยถอดเสื้อออกมาเป็นงูอยู่ในเสื้อแกจริงๆครับอยู่ในแขนเสื้อเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยเนี่ยอะไรกันนี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆคนแค้นสแตนดิ้งน่ะเป็นจริงได้ไงโอ้เป็นไปได้ไงไว้ขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรู้สึกมีตัวอะไรอยู่ในแขนเสื้อตัวที่อยู่ในเสื้อมันขยับมากก็เลยจอดข้างทางเรียกกู้ภัยมาปรากฏว่าเป็นงูครับก็ตกใจเหมือนกันเดี๋ยวนี้งูไม่อยู่แค่ในรูนะในเสื้อก็อยู่ว่าแต่มาได้ยังไงเนี่ยขอขอบคุณคุณเตชะพงมีแสงจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องงูอยู่ในเสื้อรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดช่อง7 HD พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่3มาถึงเรื่องแรกของเบรกนี้เป็นเรื่องของนักเรียนหญิงกับการหนีเพื่อชีวิตเรื่องนี้ไปดูห้องน้ำสาธารณะกับวินาทีชีวิตเป็นยังไงไปดูสวัสดีครับผมนายประกรณ์พัฒน์ทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตคลองเตยนักเรียนหญิงก็เข้าไปห้องน้ำน้องคนนี้เข้าห้องน้ำสาธารณะเสร็จแล้วล่ะครับกำลังจะออกเฮ้ยอะไร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 อย่าดิอย่าดิเฮ้ยมันจะคมขืนตายแล้วแถวเนี้ยไม่มีใครเลยด้วยโอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยสู้หนูสู้ให้ถึงที่สุดสู้พี่ถอนเกงออกก่อนสิฮะเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำไมงั้นล่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนึงสิพี่ทำไมอ่ะหนูอยากเห็นน่ะเฮ้ยนั่นแหละพี่ถอนลงอีกยังไงนะเดี๋ยวหนูช่วยนะติดกันดุ๊บปวดนิ้มอ้าวเฮ้ยหนีเฮ้ยมันจะทำอะไรล่ะโอ้ร่วงแล้วโอ้ถึงกับเลือดไหลติดกางเกงร่วงแล้วครับช่วยด้วยมันจะข่มขืนหนูมันจะข่มขืนหนูช่วยด้วยอะไรจะข่มขืนหนูในห้องน้ำใครจะข่มด้วยเหรอยืนตรงโค้งเฮ้ยเอามาช่วยก่อนเร็วสุดยอดโอ้ยตะโกนเยี่ยมมากสุดยอดเลยอีหนูหลอกมันให้รถกระเด็นลงมาติดขาตัวเองไล่ปุ๊บร่วงปั๊บรอดเลยเฮ้ยเก่งว่ะน้องเก่งมากเก่งเธอเก่งก็เก่งนักกล้าเธอกล้าก็กล้านะเธอทั้งกล้าทั้งเก่งจริงยกนิ้วให้เธอยกให้เธอผู้เดียวเก่งๆอย่างนี้ยกนิ้วให้เขาเลยสุดยอดผู้หญิงโดนมีดที่กลัวว่าจะโดนข่มขืนน้องบอกว่าพี่ไม่ต้องทำร้ายหนูนะ
หนูยอมแล้วให้พี่อ่ะถอดกางเกงน้องได้จังหวะน้องวิ่งไปเลยโจรตกใจจะวิ่งไปตามน้องกางเกงขัดขาโจรล้มหัวกำมำปากฟาดพื้นน้องเรียกคนมาช่วยเห็นสภาพแล้วรีบไปหาหมอเลยนะไม่ได้ให้ไปรักษานะให้ไปฉีดยาให้ฝ่อนะขอขอบคุณคุณประกรณ์พัฒน์ทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการสำนักงานเขตคลองเตยเจ้าของเรื่องนักเรียนหญิงหนีการข่มขืนได้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคนถูกลอตเตอรี่กับแฟนที่รักเรื่องนี้ไปดูผัวหนึ่งเมียหนึ่งกับลอตเตอรี่ใบหนึ่งสวัสดีค่ะนางสาววินิตาพุทธิมาค่ะจากอุบลราชธานีนะคะคุณพ่อบ้านนะคะให้ตรวจลอตเตอรี่งวดวันที่1เมษายน2565ให้นะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่ทำไรอ่ะก็ไม่ได้เห็นหยังดอกก็ฝากเมียตรวจลอตเตอรี่ที่บ้านซื้อดีละคอยก็ไม่ได้เห็นหยังแล้วเฮ็ดก็แก๊กๆภาษาคนว่างงานซะดอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยเสียงวนวายอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะเอาขวานไอ้บ้าก็เคยให้หนูแล้วมันถูกอ่ะก็ต้องเป็นของหนูสิเฮ้ยไอ้ให้ตัวซื้อไอ้อะไรวะอ๋อไอ้ลอตเตอรี่ที่ผัวฝากเมียตรวจในน้ำบันดาลถูกรางวัลที่5แล้วผัวนี่จะเอาคืนแต่เมียบอกไม่ให้ผัวยกให้แล้วผัวก็บอกให้ตัวเฉยๆเมียบอกให้เลยก็เลยวิ่งไล่กันอย่างนี้ล่ะครับดูสิได้รางวัลที่5เนี่ยถึงกับหนีออกจากบ้านเลยผัววิ่งไล่จนสุดปัญญาสุดแต่ใจจะไขว่คว้าโอ้ยคืนอายมาถอนเมียจ้าไม่ให้ให้แล้วให้เลยเอาคืนมะลืนนี้ตายสุดท้ายผัวก็ได้แต่หน้าเศร้ากลับบ้านมาครับโอ้ยเป็นไรจนเมื่อยเฮ้ยจะช่วยแต่น้อเฮานี่ฮะถูกลอตเตอรี่แล้วมันที่ฮะเมียก็ยึดไปเบิดเฮ้ยอย่ากลับมาเด้ออย่ากลับมาเด้อนั่นนั่นนั่นเมียมาแล้วครับเอามาของผัวด้วยนั่นเดี๋ยวผัวแบ่งให้พันหนึ่งเอาผัวให้พันหนึ่งเมียไม่เอาเหลือเราผัวแบ่งให้2,000ก็ได้เอาเป็น2,000เดี๋ยว20,000กับเราเพียง2,000เหลือเราผัวแบ่งให้2,000ก็ได้เอาเดี๋ยว20,000กับเราเพียง2,000เมียก็ไม่เอาครับจะเอา20,000เท่านั้นแม่ถูกต้องเจ๊ต้องเอา20,000อยู่แล้วเพราะรางวัลที่5มัน20,000ดูครับเมียคึกคักร่าเริงเข้าบ้านไปได้ไปแล้ว20,000ส่วนผัวก็เดินกลับแบบเซ็งเซ็งเซ็งอ่ะเซ็ง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 โวยเซ็งเซ็งโวยเซ็งโวยเซ็งโวยเซ็งเซ็งชีวิตเซ็ง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 โวยเซ็งเซ็งโวยเซ็งโวยเซ็งโวยเซ็งเซ็งจริงจริงเชียร์เมียเดี๋ยวเราขอแบ่งให้2,000ก็ได้เอาจะเอา20,000กับเราเพียง2,000ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วบอกว่าถ้าตรวจถูกให้ไปเลยนะคะปรากฏว่าถูกรางวัลที่5ค่ะคุณพ่อบ้านจะเอาคืนค่ะก็เลยต้องรีบวิ่งหนีค่ะเพื่อที่จะรีบไปลงชื่อไว้หลังลอตเตอรี่ค่ะสุดท้ายเงินรางวัลก็เป็นของเราค่ะต่อไปนี้คงไม่มีสามีคนไหนไว้ใจให้คุณภรรยาตรวจลอตเตอรี่ให้อีกแล้วขอขอบคุณคุณเวนิดาโพธิมาจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องถูกลอตเตอรี่วิ่งหนีแฟนเรื่องสุดท้ายของเบรกนี้เป็นเรื่องของการถ่ายท่ายากไม่ธรรมดาเลยเรื่องนี้ไปดูเรื่องแมวแมวที่ไม่แมวเลยเป็นยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อหญิงในฝาของจริงจังหวัดกรุงเทพค่ะน้องแมวของหนูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหแมวตัวนี้ครับแกทำท่าเก๋าเตรียมเหมือนกับจะดวลปืนอ่ะดูเท่จังเลยอ่ะไม่ใช่
ไม่ใช่อะไรก็นี่ไงท่าเก๋าเหมือนเตรียมจะไปไฟกับใครเลยนะเนี่ยไม่ได้เตรียมไฟเอาแล้วมันทำไรอ่ะมันเอ๊ะอยู่ฮะแมวอะไรจะยืนเอ๊ะได้แบบคนดังจริงๆนี่ไงเออไม่โอ้โหดูสิครับท่าหลังพิงฝาหน้าเบ่งอึแล้วก็อึค่อยไหลออกมาโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ท่าอึของแกนี่มันน่ารักจริงๆย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนะคะก็ปวดเออเขาเลยไปเข้ากระบะทรายนะคะก็เย็นสองขาแล้วเขาก็เบ่งออกมาค่ะเป็นท่าที่แปลกประหลาดมากๆเลยค่ะน้องแมวตัวอื่นเขาไม่ทำกันขำค่ะเห็นท่าถ่ายทุกที่แปลกแต่น่ารักดีจริงๆนะขอขอบคุณเด็กหญิงอัญชสาห่วงจริงกรุงเทพมหานครเรื่องแมวยืนถ่ายอุจจาระช่วงที่4มาถึงเบรกนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างของไก่เรื่องนี้ไปดูไรเดอร์กับของที่สั่งและเรื่องมหัศจรรย์กับของที่ได้สวัสดีครับผมสกลทูคมีครับผมกรามิทากรุงเทพมหานครครับเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของผมเองนะครับก็เลยสั่งนะครับของมาย่างกินกันหน้าบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านนี้ครับกำลังปาร์ตี้ปิ้งย่างนี่เนื้อย่างหมูย่างเต็มเตาเลยเฮ้ยแกไม่ขาดอะไรไปอย่างนึงนะขาดอะไรฮะขาไก่ไงแกปิ้งย่างเนี่ยมันต้องมีขาไก่เอามาย่างนะโอ้อร่อยวิงั้นโทรสั่งขาไก่โลตัสเลยเออดีสั่งขาไก่โลตัสเลยโทรให้ไรเดอร์มาส่งไงแล้วสักพักไรเดอร์ก็เอาขาไก่โลตัสมาส่งครับสั่งขาไก่ดูสั่งขาไก่ดูเขามาดูออเดอร์นะคิดมาโลตัสขาไก่เหรอเด็กไม่ได้นะสักเลยขนมขาไก่ขาไก่เช็คโลตัสขาไก่ผมก็ให้ดูมาเลยสั่งขาไก่ที่โลตัสให้ขนมโลตัสขาไก่นี่ไงขาไก่โลตัสจริงๆด้วยถูกต้องเลยขาไก่โลตัสไม่ถูกขาไก่สดแกดันเอาขนมขาไก่มาส่งโอ้ยไม่รู้จะร้องไห้หรือว่าฮาดีขาไก่เช็คโลตัสขาไก่ผมก็ให้ดูมาเลยอ่ะสั่งขาไก่ที่โลตัสให้ขนมโลตัสค่ะค่ะเลือดอาบในหัวดูครับสั่งขาไก่โลตัสก็ได้ขาไก่โลตัสมาจริงๆสรุปขาไก่นะไม่ได้ได้ขาแทนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนในกลุ่มบอกว่าวันนี้อยากกินขาไก่ย่างจังเลยซึ่งเป็นขาไก่สดนะครับเพื่อนก็เลยสั่งผ่านแอปผ่านไรเดอร์นะครับให้ไปซื้อให้นะครับพี่ไรเดอร์ก็มาส่งจากที่จะได้เป็นขาไก่สดโลตัสนะครับก็ได้เป็นขนมขาไก่โลตัสหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าก็เลยฮากันนะครับได้มาแบบนี้ก็ดีนะกินได้เลยไม่ต้องเสียเวลาปรุงขอขอบคุณคุณสกลทูคำมีกรุงเทพมหานครเรื่องขาไก่ไม่ใช่ขาไก่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเต็นท์สู้ชีวิตเรื่องนี้ไปดูเต็นท์ที่เป็นมากกว่าเต็นท์เอ๊ะยังไงไปดูสวัสดีครับผมนายสิริพงศ์โกสินทร์นะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ตกลงกันไปแคมปิ้งตั้งเต็นท์กลางเต็นท์พักกันนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทำอะไรกันฮะอ๋อแคมปิ้งครับกำลังกางเต็นท์อยู่เลย
เต็นท์อันนั้นนะครับเสร็จแล้วผมกำลังจะกางอันนี้อยู่ครับอ้าวอันนั้นกางเสร็จแล้วเหรอครับเฮ้ยทำไมมันโค้งอ่ะอ้าวก็เต็นท์กำลังจะแปลงร่างไงจะบ้าเต็นท์อะไรจะมาแปลงร่างนี่ไงอุลตร้าแมนมาแล้วโอ้โหดูสิครับลมมาจากไหนไม่รู้ครับพัดเต็นท์หมุนติ้วติ้วติ้วลอยขึ้นไปข้างบนอย่างกับอุลตร้าแมนแปลงร่างเลยอ่ะลมช่อยมาหาพากระโหลกแหว่งลมแรงฝอยกระจุยกระจายโอ้โหคุณผู้ชมครับลมมาจากไหนเมื่อโรงพักแต่งลอยขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วลอยแล้วลอยเลยลอยไม่ลงมาด้วยเจ้าของไม่ได้แต่ทำใจมองตาปริบๆดูเต้นตัวเองลอยไปเรื่อย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 ลมช่อยมาหาพากระโหลกแหว่งลมแรงแรงลงแล้ว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 เอาเร็วไปเก็บเร็วเร็วเร็วเฮ้ยลมที่ไหนล่ะกำลังติดลมอยู่โอ้โหขึ้นอีกแล้วดูสิครับไม่ยอมลงครับเอาลงแล้ว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 ลงอะไรลงอะไรลงอะไรขึ้นต่อแล้วลมช่อยมาหาพากระโหลกแหว่งลมแรงให้ฝอยกระจุยกระจายอะไรเนี่ยมันไม่ยอมลงจริงๆนะครับเนี่ยมันค้างได้นานๆขนาดนี้เลยอ่ะดูดิเนี่ยเฮ้ยลงละลงละคราวนี้ลงแน่นอนลงได้ก็ขึ้นได้ดูไม่ลงแล้ววันเนี้ยโอ้ยคุณผู้ชมครับไม่เคยเห็นลมอะไรจะพัดเต็นท์ลอยได้นานขนาดนี้ลงแล้วก็ขึ้นพี่เจ้าของเต็นท์นะครับเชื่อผมคืนนี้นะพี่จองโรงแรมนอนเถอะถ้าทางเต็นท์มันไม่ลงมาให้แล้วล่ะลมช่อยมาหาพากระโหลกแหว่งเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีลมแรงพัดเต็นท์ลอยขึ้นไปสู่บนท้องฟ้านะครับพัดขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมานะครับก็ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะลอยเล่นลมอย่างนี้ไม่ต้องเป็นเต็นท์แล้วเป็นว่าวแล้วกันขอขอบคุณคุณสิทธิพงศ์โกสินทร์จังหวัดเชียงรายเรื่องเต็นท์ปลิวลมไอ้เรื่องสุดท้ายของเบรกนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ถ่ายคลิปลูกสุดปังเรื่องนี้ไปดูคุณพ่อถ่ายคลิปคุณลูกโดยมีคุณแม่เป็นผู้ให้เสียงประกอบสวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์ครับจังหวัดสงขลากำลังถ่ายคลิปวิดีโอลูกชายเพื่อส่งการบ้านคุณครูขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงช่วงที่ผ่านมาก็มีการเรียนออนไลน์กันเยอะเลยนะครับเด็กคนนี้ก็ต้องทำคลิปส่งครูเอาละครับพ่อแม่ก็ตั้งกล้องเชียร์ลูกชายแล้วครับเอ้าเริ่มถ่ายจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกลัวสมองเดี๋ยวก่อนเสียงเพลงเหรอครับขอฟังใหม่ทีมันอะไรอ่ะฮะอีทีชัดแล้วชัดเลยเสียงผายลมคุณแม่ครับจะอยู่บ้านสบายๆปกติก็ไม่ได้ระวังตัวอะไรครับครั้งนี้ลืมไปว่าถ่ายคลิปอัดเสียงด้วยแกก็เลยตายตามสบถหรือว่าตามสบายเอาซะสนั่นคลิปลูกเลยกลัวสมองเดี๋ยวเข้าไหมแหมคุณแม่ก็ไม่น่าถามว่าเสียงเข้าไหมดังซะขนาดนี้ดังกว่าเพลงลูกอีกมันอันไม่ได้จริงๆอะค่ะดูครับแล้วดูสามีแกเขียนแคปชั่นประกอบคลิปนะครับแล้วอย่ามาถามอีกว่าเสียงเข้าไหมโอ้นั่นเกิดมาซะหรอเดี๋ยวเข้าไหมแหมถือว่าเป็นการถ่ายคลิปแบบ4มิติภาพรสกลิ่นเสียงครบเข้าไหมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอยู่ๆแฟนผมก็ตกเสียงดังออกมาแฟนผมก็ยังถามอีกว่าเสียงเข้าในคลิปวิดีโอไหมผมก็นึกในใจนะครับว่าเสียงดังขนาดนั้นไม่น่าจะถ่ายตกลงก็ต้องถ่ายวีดีโอลูกชายใหม่อีกครั้งครับผมคุณแม่รู้หรือยังเสียงไม่ได้แค่เข้าคลิปนะ
เสียงได้ออกอากาศเลยเนี่ยขอขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์กากบุตรจังหวัดสงขลาเรื่องคุณแม่ผายลมตอนถ่ายคลิปช่วงสุดท้ายมาถึงเรื่องแรกของเบรกสุดท้ายเป็นเรื่องของการตามหาที่อารมณ์มาเต็มคดีนี้ไปดูเหตุเกิดเพราะความเมาผลเป็นยังไงไปดูผมร้อยตำรวจตีสุริยาวงบ่ารองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคกขามได้รับแจ้งเหตุว่าเหตุทำให้เสียทรัพย์ไปเจอผู้หญิงเจ้คนนี้เป็นเมียเป็นเมียขี้เมาซะด้วยครับนี่ก็จะออกไปกันอีกแล้วครับผัวกำลังโกรธเลยนี่แกจะไปไหนเนี่ยฮะไปกินเหล้านี่ถ้าแกเมามานะฉันจะไม่เปิดประตูให้เลยไม่เปิดได้ไงบ้านฉันก็ไม่รู้ถ้าแกเมามาฉันไม่ยอมเปิดประตูให้แน่อ้าไม่เปิดประตูแล้วฉันจะไปอยู่ไหนไปนอนไหนไม่รู้แกจะไปนอนข้างถนนอะไรก็แล้วแต่ถ้าแกมาฉันไม่เปิดโกรธสุดจิตสุดใจเลยได้เมียขี้เมาเนี่ยปวดหัวแย่เลยแล้วพอเมียไปนะครับไปทำธุระไม่อยู่บ้านด้วยคุณเมียเมาเสร็จก็กลับมาอ้าวพี่หนูเป็นสาวนั่งแค่เมานี่เหรอลงฮะโอ้โหทั้งหัวมันตกซะหน้าความเลยนี่เมาจริงๆนะเนี่ยเอาเฮ้ยผิดห้องใครมาเขาว่าตู่วะแกทุบผิดห้องแล้วห้องแกอยู่โน้นห้องเนี้ยน่ะทุบให้ตายเขาก็ไม่เปิดเปิดประตูเฮ้ยใครอะใครน่ากลัวไปเปิดประตูมันไม่ใช่ห้องแกเฮ้ยผิดห้องเปิดประตูโอ้เจ้าของห้องที่กลัวใหญ่เลยครับโอ้เมื่อไหร่จะรู้เออมันถีบแล้วโอ้โหมันถีบอยู่เลยไม่เปิดใช่ไหมเจออะไรเจออะไรเจออะไรฮะนั่นมันไม่ใช่ห้องแกวัดขวานขวานเฮ้ยเจ๊ไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วผิดห้องโอ้ยโอ้โหขวานจามเลยโอ้ยจามแล้วจามสักทีเลยเฮ้ยหนักแล้วบ้าบอลหนักหนาไปใหญ่แล้วนั่นเข้าแล้วพี่ทำอะไรหนูเนี่ยเอ้ยเข้ามาห้องฉันได้ไงวะนี่มันห้องหนูนี่มันห้องหนูอะผิดห้องหมายความว่าไงเผื่อมาคุณบ้านู่นห้องแกอยู่นู่นนี่มันไม่ใช่ห้องแกฮะเออรู้สักทีแกฟันประตูเขาพังไปแล้วจะฆ่าเขาไหมเนี่ยโอ้ยตายแล้วไม่ปวดหมดแล้วทำไงเนี่ยเออยังไงฮะหลับดีกว่าหลับดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยหลับเฉยเลยนี่แกจะหลับหนีไปแบบนี้ไม่ได้นะคดีต่ำๆก็พยายามฆ่านะเนี่ยแต่คดีเห็นคือพังพินาศครับพี่น้องพังรับรองว่าปังนะครับรับรองว่าปังพินาศรับรองได้เลยไม่พลาดต้องปังพินาศแน่นอนเข้าห้องผิดเจ้าของห้องก็แปลกใจคิดว่าใครว่ามาเคาะประตูห้องก็ไม่เปิดไปถีบประตูเพื่อนบ้านข้างห้องพังเขาจำผิดคิดว่าเป็นห้องเขาเพราะว่าเขาเมาเกิดจากความเมาประมาณนี้ถึงจะเมามากแค่ไหนแต่พลังทำลายล้างก็สูงมากตามไปด้วยขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีสุริยาวงบ่ารองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.โคกครามเจ้าของเรื่องถีบผิดห้องเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของฟอร์มูล่ามงสุดเจ๋งเรื่องนี้ไปดูการท่องเที่ยวม่อนแจ่มสุดประทับใจไม่มีวันลืมสวัสดีค่ะอลิสานะคะนครปฐมค่ะไปเที่ยวกันที่ม่อนแจ่มนะคะก็ชวนขึ้นไปเล่นฟอร์มูล่ามงค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวม่อนแจ่มครับเขาบอกที่นี่มีฟอร์มูล่ามงไหนฟอร์มูล่ามงก็นี่ไงเขาเรียกฟอร์มูล่ามงเป็นรถแบบนี้นี่เขาเก็บรถที่ลงไปแล้วเอากลับขึ้นมาบนเขาแล้วเห็นที่นั่งอยู่มะนั่นน่ะแชมป์โลกฟอร์มูล่ามงแชมป์โลก F1 ลูอิสแฮมิลตันนะเห็นแล้วยังต้องหลบเลยโอ้เก่งขนาดนั้นเชียวไม่เชื่อเหรอเดี๋ยวดูขาลงนะเขาพาลูกค้าลงเขาอย่างนี้โอ๊ยทำไมมันหนักจัง
ร็อกวีดไว้กันตู้หูกันเลยดูว้าวเฮ้ยชนท้ายรถแล้วโอ้ไม่ชนนะแม่สุดยอดรอดชีวิตคนซ้อนหัวใจเกือบวายเปลี่ยนคนขับไม่ทันแล้วต้องยอมรับฝีมือไอ้หนูแชมป์โลกฟอร์มูล่ามงนี่มันเก่งจริงๆนะแชมป์เอวันเก่งเธอเก่งก็เก่งนักกล้าเธอกล้าก็กล้านักเธอทั้งกล้าทั้งเก่งจริงยกนิ้วให้เธอยกให้เธอให้เธอผู้เดียวขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องตัวเล็กแค่นี้จะขับเรซิ่งประมาณขนาดนี้ค่ะลงมาก็หวาดเสียวค่ะกรี๊ดลั่นเลยค่ะพอลงมาถึงคือนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ตบมือค่ะคือชื่นชมว่าน้องเขาเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นลีลาแล้วอยากจะบอกว่าเกาะแน่นๆนะน้องนะขอขอบคุณคุณอริสายอแซบจังหวัดนครปฐมเรื่องฟอร์มูล่ามงช่วงโหวตคันดิเดตโดนใจขอเชิญร่วมโหวตคันดิเดตโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคันดิเดตช่อง7 HD ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคันดิเดตและผมพิจิตรกิรติการคุณได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ